หากลองมองย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กเราทุกคนต่างตื่นเต้นเมื่อได้ของเล่นชิ้นใหม่ความรู้สึกของความอยากลองอยากรู้มันมากเกินกว่าจะจินตนาการได้เช่นเดียวกับการเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวหรือโซโล่แบ็คแพ็คครั้งแรกในชีวิตของผมเริ่มต้นจากที่นี่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสถานีรถไฟหัวลำโพงผมเดินทางมาถึงสถานีในช่วงค่ำนับเป็นเวลาที่คึกคักที่สุดของการเดินทางหลังจากซื้อตั๋วเสร็จสิ่งที่ควรทำคือการหาอะไรกินเพราะบนรถไฟบางขบวนไม่มีตู้ขายอาหารถ้ามีราคาก็สูงกว่าปกติ2เท่าและเป็นอาหารแช่แข็งรถไฟถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อประมาณ300ปีมาแล้วและหลายคนจึงมีความเชื่อมโยงกับรถไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยบรรยากาศระหว่างเส้นทางตามแต่ละสถานีที่รถไฟผ่านเหมือนเป็นการย้อนเวลากลับไปในอดีตผ่านความเก่าแก่ของแต่ละสถานีที่ยังคงมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปจึงทำให้ผมใช้รถไฟในการเดินทางอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะการเดินทางในตอนกลางคืนรถไฟนอนทำให้ผมมีเวลานอนหลับพักผ่อนที่ดีกว่าการเดินทางแบบอื่นผมเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีในตอนเช้ามืดของอีกวันเพื่อที่จะนั่งรถบัสไปยังวังเวียงต่อเหตุผลที่ต้องมาขึ้นที่อุดรธานีคือเพราะมีรถที่วิ่งตรงไปยังวังเวียงต่อเดียวทำให้ไม่ต้องต่อรถหลายรอบเนื่องจากผมเคยเดินทางมาอุดรในหลายครั้งสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยจึงทำให้ผมคุ้นเคยกับจังหวัดนี้พอสมควรการเดินทางจึงเป็นไปอย่างราบรื่นผมเดินไปที่สถานีขนส่งเพื่อดูจุดขึ้นรถเพื่อจะได้ใช้เวลาระหว่างรอรถออกไปหาอะไรกินรองท้องก่อนออกเดินทางซึ่งน่าจะไปถึงวังเวียงประมาณบ่าย4โมงเย็นรถเคลื่อนออกจากสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดหนองคายต่อจากนั้นจะเข้าสู่สปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวประเทศเพื่อนบ้านที่มีความคล้ายกันในหลายๆอย่างกับคนไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เส้นทางที่จะเข้าไปยังวังเวียงยังเป็นดินลุกลังทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการขับรถเมื่อมาถึงสถานีจอดรถผมได้ซื้อตั๋วขากลับล่วงหน้าไว้จะได้วางแผนการเดินทางได้ตัวเมืองวังเวียงอยู่ห่างจากสถานีรถไม่ไกลมากสามารถเดินไปได้โดยใช้เวลาประมาณ3นาทีวังเวียงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ำสองระยะทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางทิศเหนือประมาณ150กิโลเมตรได้อยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวงพระบางประมาณ200กิโลเมตรเมืองวังเวียงมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะทิวทัศน์ภูเขาและหน้าผาหินปูนที่ตั้งตระหง่านเรียงรายมีแม่น้ำไหลผ่านจึงทำให้กลายเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์เป็นจุดดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบและความเรียบง่ายได้เป็นอย่างดีบรรยากาศในตัวเมืองอากาศค่อนข้างเย็นสบายความเจริญมากขึ้นของเมืองวังเวียงทำให้สภาพแวดล้อมบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแบ็คแพคเกอร์ชาวตะวันตกลดลงและถูกแทนที่ด้วยชาวเกาหลีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มาเป็นกลุ่มทัวหลังจากที่เช็คอินกับโฮเทลเสร็จผมก็ออกมาเดินเล่นในวัดที่อยู่ใกล้ๆที่พักโดยวันนี้มีงานบางอย่างที่วัดวัฒนธรรมและผู้คนที่นี่คล้ายกันกับคนไทยทำให้ผมรู้สึกคุ้นเคยกับบรรยากาศเหล่านี้ซึ่งเหมือนกับอดีตในวัยเด็กวันที่2ผมซื้อทัวร์1วันมีกิจกรรมพายเรือคายักนั่งยางลอดถ้ำและซิปไลน์เป็นแบบจอยกรุ๊ปทัวร์ซึ่งข้อดีของการจอยกรุ๊ปทัวร์คือทำให้เรามีโอกาสได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆซึ่งสมาชิกในทีมก็มีทั้งชาวเกาหลีใต้ไต้หวันฝรั่งเศสและเพื่อนคนไทยอีก2คนกิจกรรมพายเรือคายักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเดินทางมาที่วังเวียงแห่งนี้และนี่นับเป็นครั้งแรกในการพายเรือคายักซึ่งก็ไม่ยากนักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองในระหว่างที่พายเรือคายักตามกระแสน้ำของแม่น้ำสองผ่านภูเขาหินปูนป่าสีเขียวซึ่งมีหมอกจางๆปกคลุมเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่ผมได้รับจากที่นี่
กิจกรรมที่2นั่งยางลอดถ้ำเป็นการเดินทางเข้าถ้ำโดยใช้วิธีนั่งห่วงยางแล้วดึงเชือกลอดเข้าไปในถ้ำพร้อมกับไฟฉายคาดหัวคนละ1อันภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยให้ชมนอกจากจะมืดแล้วน้ำยังเย็นมากๆกิจกรรมสุดท้ายซิปไลน์ในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านป่าที่อยู่เบื้องล่างผมได้เห็นวิวมุมสูงเห็นป่าไม้เขียวขจีตามแนวภูเขาทำให้อะดรีนาลีนพุ่งพล่านจากความกลัวกลายเป็นความสนุกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งผมมายังสถานที่ที่ว่ากันว่าสนุกที่สุดในวังเวียงซากุระบาร์อากาศในตอนกลางคืนของวังเวียงค่อนข้างเย็นจึงทำให้บาร์แห่งนี้ไม่จะเป็นต้องติดแอร์อากาศโปร่งโล่งมีโซนตรงกลางที่มีเวทียกระดับเหนือพื้นเพื่อให้คนมาเต้นจอยกันได้ช่วงเวลา 2-3 ทุ่มมีฟรีเครื่องดื่มสามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตามใจชอบยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคืนดนตรี EDMไฟสลัวฟลอร์เต้นลำและเครื่องดื่มราคามิตรภาพรวมไปถึงเพื่อนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชาวเกาหลีสังคมในวังเวียงเป็นสังคมเล็กๆดังนั้นไม่แปลกที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับผู้คนที่เคยเจอกันเมื่อตอนกลางวันแล้วมาเจอกันอีกครั้งในที่แห่งนี้บรรยากาศของที่นี่สนุกสนานเพราะทุกคนเหมือนอยู่ในวัยเดียวกันโดยเฉพาะอาจุมมาเต้นกันอย่างสนุกสนานทำให้ผมอดที่จะอมยิ้มไปด้วยไม่ได้ถ้าเทียบกับอาหารวังเวียงไม่ใช่เมืองที่มีรสจัดจ้านแต่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยกลมกล่อมมีกิจกรรมให้ทำมากมายวันนี้เป็นวันสุดท้ายในวังเวียงผมตื่นแต่เช้าเพื่อไปจุดชมวิวผมเช่าจักรยานไว้ตั้งแต่เมื่อวานระยะทางจากที่พักไปไม่ไกลแต่ทางค่อนข้างลำบากจึงทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานจุดเริ่มต้นมีบันไดให้ขึ้นแต่ช่วงหลังๆมีแค่ราวไม้ต้องใช้มือกับกำลังขาในการเอาชนะแรงโน้มถ่วงขณะเดินขึ้นเขาผมไม่แน่ใจว่าจุดชมวิวนี้มีชื่อว่าอะไรระหว่างทางผมไม่เจอใครเลยทางขึ้นลำบากแล้วก็ชันไม่เหมือนกับที่ดูมาในรีวิวผมเริ่มมั่นใจว่าต้องมาผิดที่แน่ๆ
ข้างบนมีศาลาไม้เก่าๆมีสะพานสำหรับเดินดูรอบๆอากาศเย็นสบายมีหมอกจางๆถึงแม้ว่าจะมาผิดที่แต่ผมก็ได้เห็นวิวของวังเวียงในอีกมุมหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันวังเวียงเป็นเมืองธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากต้นไม้ยังเขียวชอุ่มภูเขายังตั้งตระหง่านทานน้ำยังใสมีแม่น้ำซองเป็นแม่น้ำสายหลักของชาววังเวียงที่หล่อเลี้ยงและโอบอุ้มทุกชีวิตเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เห็นและประทับใจคือวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่ยังคงดำเนินอยู่จริงชาวบ้านยังพายเรือหาปลาหลายคนยังใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางสัญจรไปมาเป็นเสน่ห์อีกแบบที่หลายคนอยากมาสัมผัสถือว่าเป็นเมจิกโมเมนต์ที่ควรบันทึกไว้ในความทรงจำ